นื่องจากว่าปัจจุบันนี้เด็กอ้วนเต็มประเทศหมดเลยแล้วในรอบ10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเด็กไทยอ้วนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-4 เท่าซึ่งถือว่ารวดเร็วมากๆถ้าเราขืนปล่อยให้เด็กอ้วนแบบนี้นั้นก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนในตัวสถิติบอกว่าเด็กที่เรียนอนุบาลและเรียนประถมอยู่ถ้าปล่อยให้อ้วนถ้าไม่ลดน้ำหนักเด็กก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ30แล้วถ้าปล่อยให้อ้วนจนกระทั่งไปถึงเรียนมัธยมและเป็นวัยรุ่นเขาจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึงร้อยละ80พอผู้ใหญ่อ้วนปุ๊บนั้นโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดและโรคอื่นๆจะตามมาแล้วในที่สุดประเทศชาติก็จะสูญเสียในการรักษาดูแลคนเหล่านี้คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ก็จะแย่ลงอันนั้นคือผลกระทบที่ร้ายแรงและที่สำคัญที่สุดถ้าเรายังขืนปล่อยให้เด็กอ้วนผลกระทบจะมีต่อตัวเด็กในช่วงระหว่างเขาเป็นเด็กอย่างน้อยก็ 3-4 ด้านด้วยกันอันที่1ก็คือเด็กอ้วนนั้นมักจะมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเพราะถูกเพื่อนล้อหาเสื้อผ้าใส่ยากเด็กอ้วนจะมีสมาธิในการเรียนด้อยกว่าเด็กที่ไม่อ้วนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กอ้วนนั้นจะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายกว่าแล้วที่สำคัญก็คือว่าเด็กอ้วนนั้นถ้าน้ำหนักมากๆน้ำหนักจะไปกดทับลงที่ข้อเข่าและที่ขาและจะทำให้เดินขาโกงและจะมีผิวป้านๆอยู่บริเวณต้นคอนั่นคืออาการแสดงเหตุว่ามีภาวะไขมันที่สะสมมากจนเกินไปแต่อย่างไรที่สุดเราก็บอกว่าถ้าเราป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนในวันนี้ภายใต้โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนั้นเนี่ยเราจะเห็นผลในอนาคตคือผู้ใหญ่จะไม่อ้วนแต่โครงการคนไทยไร้พุงเรามักจะไปเล่นกับผู้ใหญ่ซึ่งปล่อยให้ผู้ใหญ่ที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่อ้วนแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อเราป้องกันไม่ให้เด็กในวันนี้อ้วนเด็กเขาโตขึ้นเขาจะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนครับพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่นำพาไปสู่ทำให้เด็กอ้วนนั้นโดยตรงเลยนะครับก็คือพฤติกรรม3อย่างนั่นก็คือพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องอันที่2พฤติกรรมแบบแน่นิ่งที่ไม่ได้ออกกำลังกายและไม่ได้เคลื่อนไหวและพฤติกรรมสุดท้ายเป็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ทำนั่นก็คือพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ที่ทำให้เด็กนั้นไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็เลยทำให้เด็กนั้นขี้เกียจออกกำลังกายและกินอาหารตามใจปากเพราะนั้นพฤติกรรมทางด้านอาหารนั้นเป็นพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดเพราะณวันนี้เด็กกินอาหารที่มีไขมันสูงเยอะมากโดยเฉพาะอาหารประเภททอดและอาหารประเภทผัดและที่สำคัญตามมาก็คือเด็กกินอาหารที่มีรสหวานจัดมากจนเกินไปอาหารที่หวานจัดไม่ว่าจะเป็นในรูปของน้ำอัดลมน้ำหวานขนมไอศกรีมช็อกโกแลตมันมีน้ำตาลผสมอยู่พอเด็กกินมากๆมันคือพลังงานที่ล้นเกินน้ำตาลที่มากับอาหารเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันภายในครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำมันและไขมันเหล่านี้ก็สะสมอยู่ใต้ผิวหนังตามตะโพกแขนขาหน้าท้องก็เลยทำให้เด็กอ้วนนะแล้วพฤติกรรมต่อมาก็คือเด็กกินผักน้อยลงพอเด็กกินผักน้อยลงปุ๊บมันก็ไม่ได้มีใยอาหารที่จะเข้าไปกวาดล้างไขมันออกจากร่างกายนะครับแล้วพฤติกรรมอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพฤติกรรมที่กินอาหารประเภทที่เป็นพวกคุณประโยชน์น้อยที่เรียกว่าจังฟู้ดที่อุดมไปด้วยแป้งไขมันและน้ำตาลสูงนี่คือพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้เด็กอ้วนส่วนพฤติกรรมการไม่ออกกำลังกายหรือพฤติกรรมแน่นิ่งนั้นเป็นที่น่าเสียดายว่าณวันนี้เด็กไทยของเรานั้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ iPad หน้าจอมือถือเนี่ยเยอะมากเป็นพฤติกรรมแน่นิ่งใน1วันเนี่ยสูญเสียไปกับพฤติกรรมที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเยอะพอพฤติกรรมไม่เคลื่อนไหวปุ๊บมวลกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ใช้ในที่สุดพลังงานก็ไม่ถูกเผาพอไม่เผาปุ๊บเด็กก็เก็บไขมันไว้ในร่างกายแล้วก็เลยทำให้เด็กอ้วนเพราะฉะนั้นพฤติกรรมแน่นิ่งหรือพฤติกรรมไม่ออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายน้อยลงนำพาไปสู่เด็กอ้วนส่วนเรื่องอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะต้องออกมาดูแลว่าแล้วเราจะควบคุมอารมณ์ให้เด็กนั้นเกิดมีภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับตัวเองได้อย่างไรเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาจะตัดสินใจซื้อระหว่างนม1กล่องที่มีน้ำตาลสูงกับอีกนม1กล่องที่เป็นรสจืดถ้าเขามีภูมิคุ้มกันทางปัญญาอารมณ์เขาจะบังคับให้ซื้อนมที่มีน้ำตาลน้อยหรือน้ำตาลไม่มากเพื่อจะป้องกันไม่ให้ตัวเองอ้วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพฤติกรรมที่ทำให้เด็กอ้วนนั้นมาจาก3ตัวก็คืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ครับเนื่องจากสาเหตุหลักของความอ้วนในเด็กนั้นเกิดจากพฤติกรรมเป็นส่วนมากส่วนเรื่องกรรมพันธุ์นั้นมีบ้างนิดหน่อยไม่ถึง 10% แต่พฤติกรรมที่ทำให้เด็กไทยอ้วนทุกวันนี้ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมแน่นิ่งที่ไม่ออกกำลังกายและพฤติกรรมที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เมื่อเกิดจากพฤติกรรมแบบนี้นั้นการแก้ปัญหาก็คือเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือจะทำอย่างไรให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้สื่อต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคำว่าสื่อที่นี้รวมไปถึงเรื่องการสื่อสารและตัวสื่อเองบทบาทของสื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกินอาหารให้ถูกต้องออกกำลังกายให้เป็นนั้นเนี่ยผมถือว่ามันถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเราต้องลุกขึ้นมาบอกมาสอนเด็กโดยผ่านสื่อต่างๆเพราะนั้นการผลิตสื่อ
ผ่านช่องทางต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้สื่อเหล่านั้นเข้าไปมีบทบาทและก็เข้าไปซึมซับอยู่ในตัวเด็กให้เด็กเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสื่อการที่เด็กสามารถเข้าถึงสื่อนั้นมันต้องเป็นสื่อที่ง่ายน่าสนใจดึงดูดและเอาไปปฏิบัติได้เพราะนั้นการทำสื่อที่จะมีบทบาทต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กเพื่อป้องกันไม่เด็กอ้วนนั้นอันที่1สื่อเหล่านั้นต้องเป็นสื่อที่มีความง่ายและเข้าถึงได้ดีอันที่2สื่อนั้นอย่าไปมองว่าทำขึ้นมาแล้วเพื่อจะเอาไปให้เด็กอย่างเดียวแต่สื่อนั้นต้องทำเพื่อที่จะไปให้การศึกษากับพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่นั้นเอาความรู้ที่ได้จากสื่อไปเลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนอย่าลืมนะครับว่าเด็กอ้วนพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นโรคที่ผู้ใหญ่แกล้งเด็กโดยไม่รู้ตัวเด็กทุกคนไม่อยากจะอ้วนแต่พ่อแม่นั้นเลี้ยงลูกไม่เป็นหรือเลี้ยงลูกไม่ถูกต้องไปโอเวอร์ฟีดดิ้งหรือให้ลูกกินมากจนเกินไปกลัวลูกหิวกลัวลูกอดก็เลยต้องป้อนลูกอย่างไม่บัญญะบัญญังในที่สุดเด็กก็อ้วนได้เพราะนั้นพฤติกรรมของพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนอีกสื่อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเราจะทำสื่ออย่างไรที่จะให้ออกมาทางแอร์วอร์หรือออกมาทางอากาศไม่ว่าโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารให้มีความแพร่หลายมากกว่านี้เพื่อจะให้สังคมนั้นได้เข้ามาช่วยเด็กไม่ให้เด็กอ้วนและสุดท้ายเป็นสื่อที่ใช้สำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพราะนั้นสื่อ4ประเภทนี้จะต้องออกมาพร้อมๆกันแล้วเข้าไปมีบทบาทป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อจะป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนในอนาคตครับ